สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วรยีราชินีพระจันทร์นะคะวันนี้เรามาถึงเลข26กับอิทธิพลของชีวิตนะคะมาถึงเลขคู่ดาวอีกคู่หนึ่งที่ส่งผลในเรื่องของเสน่ห์ไม่แพ้กันนะคะก็คือจันทร์กับศุกร์2กับ6นั่นเองนะคะดาวจันทร์ก็อย่างที่บอกว่าส่งผลทางด้านเสน่ห์ความอ่อนหวานอ่อนไหวศุกร์ก็เสน่ห์อีกเหมือนกันนะคะความรักความสุขนะคะดังนั้นจึงเป็นเลขที่ดึงดูดความคลั่งไคล้หลงไหลเป็นอย่างมากจัดอยู่ในกลุ่มเลขยอดนิยมหรือเลขมงคลกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มักจะถูกนำมาใช้กับเบอร์โทรศัพท์บ่อยๆด้วยนะคะเป็นเบอร์มงคลนั่นแหละค่ะข้อเสียนะคะเหมือนเลขอื่นๆเลยมีข้อดีก็มีข้อเสียนะคะดาวจันทร์นำหน้าในทั่วๆไปก็ใช้อารมณ์เยอะเกินไปนะคะไม่ชอบความกดดันไม่ชอบการแข่งขันแล้วก็พอ26มารวมกันมาชนกันเงินหมุนเข้าหมุนออกอย่างรวดเร็วนะคะเป็นความหมายของการแปรผันทางการเงินดังนั้นก็จะเป็นคนที่ใช้เงินมือตื่อฟุ่มเฟือยนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะคะว่าเรายับยั้งชั่งใจกับการเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้มากแล้วก็ไม่มีเงินเก็บเลขนี้ก็ยังไม่ควรจะใช้นะเพราะว่าถึงหามาได้เยอะก็จริงนะคะแต่ว่าขาดสติก็ไหลออกไปทั้งหมดได้นะคะคนที่เกิดวันที่26บัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วยเลข26เท่าที่เก็บสถิติมานะคะคนที่เกิดวันที่26มักหน้าตาสวยงามบุคลิกดีกว่าพี่กว่าน้องนะเพราะได้ดาวแห่งเสน่ห์2ตัวมาประกบคู่กันด้วยแม้ว่าคนหมายเลขนี้จะเจ้าคารมมากเสน่ห์แต่เขามักจะหลงรูปตัวเองค่ะช่างแต่งตัวรสนิยมดีบุคลิกดีนะคะแถมยังพูดจาดีอีกต่างหากนี้ก็ดีครบถ้วนไปหมดเลยแทบจะเหมือน24นั่นแหละแต่หลายคนก็หมกมุ่นกับจุดตำหนิหรือข้อด้อยของตัวเองนะคะบางคนจะด้วยความรักความสวยงามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมองหน้าตัวเองก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าทำศัลยกรรมตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องของบุคลิกภาพตัวเองด้วยการศัลยกรรมนะหมายเลขนี้เป็นคนประเภทสุขนิยมค่ะเพลิดเพลินไปกับเรื่องของการท่องเที่ยวพบปะผู้คนชอบศิลปะชอบของสวยของงามชอบอาหารการกินแน่นอนว่าดูจากรสนิยมที่พูดไปเนี่ยเป็นบุคคลที่ใช้เงินมากสักหน่อยสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาที่เจอของถูกของเซลยังโชคดีนะคะที่ไม่มีความรุนแรงของตัวเลขที่มันแบบกล้าเสี่ยงบ้าบิ่นอะไรแบบนี้นะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรอย่างเงี้ยยังเขาก็ยังไม่กล้าขนาดนั้นยังดูใจเสาะอยู่ยังดูใจฝ่ออยู่นะคะไม่บ้าบิ่นแล้วก็หาเงินเก่งด้วยก็เลยไม่ได้เสียหายมากนะแต่เขาก็มีความสามารถนะมีคนสนับสนุนเปิดทางให้หาเงินหาทองได้เยอะไม่ได้อับจนหรอกค่ะเนื่องจากว่าเป็นคนเข้าอกเข้าใจคนอื่นด้วยแถมบุคลิกก็ดีมีเสน่ห์อยู่กับเพื่อนก็เลยมีทั้งคนรักแล้วก็คนหมั่นไส้อยู่กับเพศตรงข้ามก็จะดึงปัญหาเข้ามาในชีวิตรักเนี่ยมักจะไม่ค่อยสงบสุขมากเท่าที่ควรนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายใช้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความอ่อนหวานความเจ้าชู้เนี่ยมากเกินไปจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยอยากจะให้มีแบบพวกเลขหนึ่งเอาไว้บ้างนะคะเลขหนึ่งก็เป็นลักษณะของผู้นำอะไรทำนองนี้นะคะคือ26อ่ะมันจะดูหวานหวานก็เลยเหมาะกับสุภาพสตรีนะคะแต่ทีนี้ผู้ชายจะใช้ได้ไหมก็ผู้ชายที่รู้สึกว่าตัวเองขาดเสน่ห์วาจาก้าวร้าวเชื่อเฉือนเกินไปเนี่ยเอาเลขนี้ไปใช้นะคะก็จะเสริมเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้ามาหาเยอะขึ้นมากขึ้นรวมถึงจะมีความเข้าอกเข้าใจจิตใจคนอื่นๆมากขึ้นด้วยอาชีพที่เหมาะกับตัวเลขอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกศิลปะศิลปินแฟชั่นสิ่งของฟุ่มเฟือยงานที่เกี่ยวกับการค้าการขายทุกชนิดนะคะแล้วก็จะได้กำไรได้เงินทองมาจากเสน่หาและคำพูดคล้ายๆกันกับเลข24นั่นแหละค่ะมาถึงบ้านค่ะบ้านเลขที่26บ้านคู่ธาตุน้ำก็จะตั้งอยู่ใกล้น้ำนะคะบ้างหรือว่ามีบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำอยู่ใกล้บริเวณบ้านนั่นแหละหรือบางทีค่ะข้างหน้าเป็นถนนนะคะอยู่ติดถนนเพราะว่ายุคนี้เราก็เปรียบถนนแทนสายน้ำนะเป็นบ้านที่มักจะอุดมร่มรื่นนะคะร่มเย็น
เย็นไปจนถึงค่อนข้างชื้นนะคะเป็นบ้านที่ของกินอุดมสมบูรณ์เต็มตู้เย็นอยู่เสมอแล้วก็ดูอบอุ่นค่ะเพราะว่าสมาชิกในบ้านเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีมักมีผู้หญิงเป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของบ้านจุดสังเกตจากที่เก็บสถิติมาได้เนี่ยก็คือบ้านหลังนี้เสียในเรื่องของธาตุไฟคือเด็กๆในบ้านเนี่ยมักจะเอาเรื่องรื่นเริงมาก่อนเรื่องของความรับผิดชอบแล้วไฟฟ้าในบ้านมักจะเสียบ่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยในบ้านเนี่ยถ้าพูดเป็นถึงเรื่องของวัตถุมงคลหรือหิ้งบูชานะคะการบูชาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายนี่น่าจะเหมาะกับพญานาคนะเพราะว่าเป็นบ้านของคู่ธาตุน้ำนะคะก็เป็นอีกบ้านหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าบูชาพญานาคขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบฝรั่งหน่อยเนาะก็อาจจะเป็นนางเงือกมาประดับไว้ตรงรูปปั้นนางเงือกค่ะมาประดับไว้ตรงบ่อน้ำนะคะน้ำตกน้ำผุน้ำผุนะคะที่อยู่ในบริเวณบ้านหรือว่าเป็นรูปของนางเงือกติดเอาไว้ตรงห้องนั่งเล่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะบ้านหลังนี้ถ้าเกิดว่าจะใช้สร้างเป็นแหล่งรายได้ประกอบกิจการก็เหมาะดีนะคะแต่ว่าควรจะขายพวกแฟชั่นเครื่องประดับของสวยของงามหรือว่าเป็นสถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเจรจาสื่อสารก็พอได้นะได้ผลอยู่เป็นงานสื่อสารที่ผ่านทางโลกโซเชียลนะคะก็จะทำให้มีชื่อเสียงได้ง่ายแต่หากทำธุรกิจอาหารก็ให้เน้นอาหารประเภทเครื่องดื่มนะคะหรืออาหารที่มีสีสันสวยงามค่ะ